ทางสำนักเกษตรจังหวัดยะลานะครับได้มีการขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาตามแนวทางพระราชดำริครับสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลานะครับได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีงบประมาณ2566ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยมีนายธีรุตสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมด้วยนายกัสมัญญะมาแลเกษตรจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครับค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทรงได้พระราชทานแนวทางพัฒนาในรูปแบบโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดและปลอดภัยไว้บริโภคโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบเป็นอาหารและให้นักเรียนค่ะได้มีความรู้ทักษะการเกษตรและด้านโภชนาการอีกด้วยค่ะทางนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลานะครับก็เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมครูนักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปีงบประมาณพ.ศ. 2566ซึ่งมีโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วม205โรงเรียนจาก8อำเภอแบ่งเป็น8รุ่นเพื่อให้ได้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ต่างๆครับ